This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ริ้วรอยบนใบหน้าจริงๆเกิดได้จากหลายอย่างอันแรกที่สุดง่ายๆเลยคือเกิดจากการขยับหน้าคือถ้าเรามีการแสดงสีหน้าเราก็จะเกิดรอยบนใบหน้าได้อย่างเช่นตีนกาใช่ไหมคะหรือร่องแก้มจริงๆก็เกิดจากการยิ้มถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่อากาศแห้งอากาศเย็นอากาศหนาวผิวเราจะสูญเสียน้ำมากกว่าก็จะแก่เร็วกว่าก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหน้าเราเด็กกว่าฝรั่งอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราโดนแดดมากกว่าผิวก็จะแก่เร็วกว่าดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมของการกันแดดมีส่วนคนที่ผิวคล้ำก็จะแก่ช้ากว่าคนผิวขาวเนื่องจากมีเซลล์เม็ดสีเมลานินเอาไว้ป้องกันแดดได้มากกว่าฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาพูดคุยเรื่องของการรักษาริ้วรอยบนใบหน้านะคะด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ไฟโบรบลาสต์นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการรักษาริ้วรอยบนใบหน้าเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคุยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวานิชภักดีเดชาค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาตัดจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของการรักษาริ้วรอยบนใบหน้าซึ่งเป็นปัญหาของใครหลายๆคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่เริ่มอายุมากๆหรือว่าอาจจะไม่ได้มีการบำรุงรักษาดูแลใบหน้ามาเนิ่นนานอย่างเงี้ยค่ะริ้วรอยบนใบหน้าเนี่ยรักษาได้ไหมแล้วคือมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ช่วย อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะค่ะริ้วรอยบนใบหน้าจริงๆเกิดได้จากหลายอย่างนะคะอันแรกที่สุดง่ายๆเลยคือเกิดจากการขยับหน้าคือถ้าเรามีการแสดงสีหน้าเราก็จะเกิดรอยบนใบหน้าได้อย่างเช่นตีนกาใช่ไหมคะหรือร่องแก้มจริงๆก็เกิดจากการยิ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอันหนึ่งอ่ะมันเกิดจากการที่เราขยับใบหน้าแต่แน่นอนเราก็ทุกคนก็ต้องอยากขยับใบหน้าได้บ้างถูกไหมคะไม่ใช่แบบว่าหน้าแบบแข็งไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะก็อันนั้นเป็นอันที่หนึ่งแต่เราจะบอกว่าริ้วรอยอ่ะมันจะมาเพิ่มขึ้นได้คือจริงๆตอนเราเด็กๆเราก็มีริ้วรอยนะเด็กอายุน้อยไม่กี่ขวบก็เริ่มมีริ้วรอยจากการขยับแต่ริ้วรอยพวกนี้จะมากขึ้นและอยู่ลึกขึ้นทั้งที่บางทีถ้าเราไม่ขยับหน้าก็จะเห็นริ้วรอยได้อันนี้ก็คือริ้วรอยที่มาจากอายุที่เพิ่มขึ้นมาจากคุณภาพผิวที่แย่ลงค่ะค่ะซึ่งหลายคนก็เผชิญกับเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้ยังไงเราก็ต้องเผชิญกับริ้วรอยบนใบหน้าจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงผิวหน้าของเรามาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของพื้นเพผิวเราเป็นอย่างนั้นด้วยไหมคะเอาเป็นอันแรกก่อนคือจริงๆกรรมพันธุ์มีส่วนนะคะถ้าสังเกตดูดีๆอ่ะคนพวกที่อยู่ต่างประเทศต่างตะวันตกอะค่ะยุโรปอเมริกาพวกเนี้ยริ้วรอยเขาจะมากกว่าผิวคนเอเชียเพราะจริงๆแล้วผิวคนเอเชียเนี่ยมีความหนาของชั้นหนังแท้เนี่ยมากกว่าคนในกลุ่มนั้นอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือสถานที่ที่เราอยู่ว่าเป็นยังไงสถานที่ที่เราอยู่คือถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่อากาศแห้งอากาศเย็นอากาศหนาวอันเนี้ยผิวเราจะสูญเสียน้ำมากกว่าก็จะแก่เร็วกว่าก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหน้าเราเด็กกว่าฝรั่งอยู่แล้วอันนี้นะคะ อันนี้อันที่สองอันที่สามก็คือการโดนแดดถ้าสมมติว่าเราโดนแดดมากกว่าเราก็จะผิวก็จะแก่เร็วกว่าดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมของการกันแดดมีส่วนค่ะถ้าสมมุติว่าฝรั่งก็เหมือนกันเลยชอบอาบแดดในขณะที่culture ของคนเอเชียจะที่แบบเหมือนกับไม่ค่อยชอบโดนแดดเราก็จะยิ่งแก่ช้าเข้าไปใหญ่คนที่ผิวคล้ำก็จะแก่ช้ากว่าคนผิวขาวเนื่องจากมีเซลล์เม็ดสีที่เป็นเซลล์เม็ดสีเมลานินเอาไว้ป้องกันแดดได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆปัจจัยหลักๆเนี่ยจะอยู่เท่านี้ที่เหลือก็เป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วค่ะคุณดีก็คือถ้าเราใช้ชีวิตหรือใช้ร่างกายสิ้นเปลืองนะคะเกิดสารอนุมูลอิสระเยอะๆยกตัวอย่างเช่นเราเครียดเราอดนอนเราสูบบุหรี่กินเหล้าหรือว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าการใช้ร่างกายแบบเอ็กซ์ตรีมเราก็จะแก่เร็วกว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะค่ะมีหลายปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าก็อยู่กับพฤติกรรมของเราด้วยที่เราก็ทำให้ผิวเราเนี่ยมันเสื่อมไปแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าริ้วรอยเกิดขึ้นได้ง่ายมากกว่าปกตินั่นเองเพราะว่าเท่าที่ฟังอาจารย์มาค่ะเราอยู่ในโซนเอเชียดูเหมือนว่าเราภาษีดีกว่านะแล้วหน้าเราเด็กกว่าจริงๆค่ะจริงๆค่ะก็ตอนหมอไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะไม่มีใครเชื่อเลยว่าจบหมอไปแล้ว
เพราะว่าผิวเราคุณภาพผิวเราหรือจุดด่างดำที่มีบนใบหน้าน้อยกว่าค่ะแต่อาจารย์คะมันก็มีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่พอฟังแล้วมันเอ๊ะมันส่วนทางกันหรือเปล่าคือถ้าในแง่ของการที่เราโดนแดดมากๆแน่นอนว่าเราก็สูญเสียความชุ่มชื้นของผิวไปใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันที่คนไทยเนี่ยนะคะซึ่งเราโอ้โหเป็นประเทศที่เราก็มีแดดอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับขาดวิตามินดีเอ๊ะยังไงเราควรจะไปยืนตากแดดไหมเอ้ยเดี๋ยวหน้าเราเป็นฝ้าเป็นกระเป็นแบบผิวแห้งอะไรมีริ้วรอยเอ๊ะหรือว่าเราควรจะยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือจริงๆเราสามารถใช้ชีวิตที่เหมาะสมทางสายกลางได้นะคะคือการโดนแดดเนี่ยให้ประโยชน์หลายอย่างจริงๆก็ต้องยอมรับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเรากลัวเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดที่ผิวหนังมากเกินไปเราก็ใช้วิธีการกินวิตามินดีเสริมได้หรือเราอาจจะยอมโดนแดดที่ตัวแต่อาจจะทาครีมกันแดดที่หน้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคืออย่างน้อยอย่างน้อยยังให้โดนแดดนะได้รับวิตามินดีนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ถ้าอุ๊ยอาจารย์คะเรื่องของครีมกันแดดอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอุ๊ยอยากคุยกับอาจารย์เรื่องนี้เหมือนกันครีมกันแดดเนี่ยเพิ่งไปดูในโซเชียลมาไม่นานนะคะว่ามีการทดสอบเรื่องของครีมกันแดดนะว่าแบบบางอันก็กันรังสี UV UVB UVA แล้วก็มี SPF บวกๆอะไรก็ว่าไปค่ะแต่บางยี่ห้อเขาบอกว่าอุ๊ยประสิทธิภาพดีจริงพอไปดูราคามาค่ะอาจารย์อื้อหือมือไก่หน้าผากเลยเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะก็จริงๆแล้วเราอาจจะถ้าสมมตินะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่หรือแม้แต่ในคนบางคนที่ไม่สามารถทาครีมกันแดดได้เรายังมีวิธีการป้องกันอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นสวมใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาวใช่ไหมคะใช้หมวกใช้ร่มก็สามารถที่จะช่วยป้องกันแดดได้เหมือนกันนะคะค่ะก็มีวิธีการป้องกันทางอื่นร่วมด้วยนะคะเผื่อว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ชอบแบบทากันแดดนะคะทีนี้อาจารย์คะแล้วเรื่องริ้วรอยเนี่ยอาจารย์บอกว่าตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าเรื่องการที่เราได้แสดงออกซึ่งทางสีหน้านะคะจะยิ้มจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เกิดริ้วรอยได้แล้วอย่างนี้เราต้องทำหน้านิ่งๆกันตลอดเวลาไหมคะอาจารย์อันนั้นก็ถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงไม่ได้คิดว่าเราจะต้องให้คนไข้เนี่ยถึงขนาดว่าหน้าขยับไม่ได้เลยจริงๆควรจะต้องในความเห็นของหมอเนี่ยริ้วรอยที่ดีและเหมาะสมอะก็คือริ้วรอยที่มีการขยับเกิดเมื่อเราขยับอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปเอาออกให้เยอะแยะหรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่เราทำหน้านิ่งๆอยู่เฉยๆมันไม่ควรจะเห็นรอยถาวรที่อยู่บนหน้าหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน้าผากรอยริ้วรอยย่นบนหน้าผากหรือริ้วรอยขมวดคิ้วอะค่ะในคนทั่วๆไปอะเวลาอยู่เฉยๆจะไม่เห็นรอยนี้แต่เวลาเลิกคิ้วหรือขมวดคิ้วก็จะเห็นรอยซึ่งอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยดันมีเหมือนกับเรียกว่าอยู่เฉยๆนะไม่ทำอะไรเลยก็เป็นรอยเลข11เห็นชัดเป็นรอยเส้นตั้งเส้นเขาเรียกว่าเส้นบนหน้าผากเนี่ยที่มันเห็นเป็นร่องลึกแล้วอย่างเงี้ยอันนี้หมอคิดว่าอันนี้มันเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเกิดจากคุณภาพผิวที่แย่ลงจริงๆซึ่งอันเนี้ยถ้าสมมติว่าคนไข้จะเริ่มมารักษาหมอก็คิดว่าหมอก็เห็นด้วยที่จะมารักษาในช่วงนั้นค่ะค่ะอ๋อนี่คือถือมือถือมานี่มาดูหน้าตัวเองเลยค่ะอาจารย์ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ยิ้มคือจะดูว่าเริ่มมีริ้วรอยผิวหน้าเราไม่ค่อยโอเคแล้วเนี่ยก็คือทำหน้านิ่งๆแล้วมันมีริ้วรอยอยู่หรือเปล่าเห็นชัดไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดเรายิ้มเราแสดงซึ่งสีหน้ามารอยย่นรอยอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่แค่ว่ามันมีเขาเรียกอะไรเห็นชัดจนแบบว่ามันดูเกินกว่าปกติไปไหมอย่างนี้ใช่ถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะวิธีการหลักการดูตรงแบบนี้นี่เองแล้วอย่างนี้ทำไงคะเพราะว่าโอ้โหอาจารย์สารพัดครีมสารพัดสิ่งที่จะมาประโคมโฆษณากันเต็มที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนู่นนี่นั่นในขณะที่อายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆว่าครีมพวกนี้มันช่วยลดริ้วรอยได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คือเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงในแง่ของครีมหมอเชื่อว่าครีมเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆในการป้องกันค่ะการป้องกันเนี่ยน่าจะดีแน่ๆคือการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์การใช้ครีมกันแดดพวกนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเนี่ยแก่ก่อนวัยได้เร็วๆแต่ว่าการที่จะช่วยในการรักษาบางทีอ่ะถ้าสมมติมันเป็นรอยลึกที่มันอยู่ถาวรแล้วเนี่ยการที่จะใช้ครีมมาเนี่ยมันอาจจะช่วยได้ไม่เยอะละค่ะช่วยได้น้อยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาจจะถ้าคนไข้อยากจะมีเขาเรียกว่า
ถ้าคนไข้อยากจะทำให้ริ้วรอยพวกนี้หายไปอาจจะต้องมีวิธีการรักษาวิธีอื่นมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษานี่มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะค่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์ตอบโจทย์เทรนความงามหลากหลายรูปแบบมากเลยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดใครมีริ้วรอยรูปหน้าร่องลึกเขาเรียกอะไรเช่นหมากเหรอคะรอยน้ำหมากรอยน้ำหมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถ้าอย่างที่รู้จักก็มีฟิลเลอร์แล้วก็โบท็อกมีการฉีดโบทูอินุมท็อกซินอะไรพวกนี้ค่ะมันตอนนี้สิ่งทั้งสองอย่างเนี้ยมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมคือบางคนยังรู้สึกว่าฉีดฟิลเลอร์แล้วแบบหน้าก็จะนิ่งขยับไม่ได้ฉีดโบท็อกไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์คือหมอคิดว่าอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วทางเลือกในการรักษาที่เกี่ยวกับความงามเนี่ยมีหลายอย่างแล้วตอนนี้ออปชันเรามีเยอะขึ้นการเลือกรักษาอย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหลายๆครั้งเนี่ยหมอยังเชื่ออยู่เหมือนกันว่าการรักษาพวกนี้จริงๆทำได้เลยแล้วก็หมอก็สนับสนุนสำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเลือกรักษาเราก็ควรจะต้องเลือกรักษาให้เขาเรียกว่าอะไรยังไงดีเลือกทางเลือกที่ถูกต้องเลือกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจริงๆนะคะก็ต้องปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญค่ะมันเลือกไม่ถูกสิคะอาจารย์เพราะว่าคือด้วยความที่เอ๊ะตกลงจะฟิลเลอร์ดีหรือจะโบท็อกซ์ดีแล้วผิวหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็มีอาจจะผิวแห้งผิวมันผิวผสมอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลในเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากกว่าคนที่มีผิวปกติไหมคะอย่างเช่นคนที่ผิวแห้งโอกาสที่มีริ้วรอยเนี่ยเกิดได้ง่ายกว่าแบบนั้นเลยไหมคะใช่ค่ะคือคนที่ผิวแห้งนะคะจะมีโอกาสเกิดริ้วรอยได้มากกว่าคนที่ผิวมันคนผิวมันนี่จะมีริ้วรอยช้าแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะคนผิวมันก็อาจจะมีสิวง่ายกว่าค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วอ่ะหมอคิดว่าไม่ว่าเราจะมีสภาพผิวแบบไหนอะค่ะเราก็ควรที่จะเขาเรียกว่าดูแลรักษาผิวของตัวเองให้เรียกว่าให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยขึ้นในเนี่ยเขาเรียกว่าเร็วเกินไปอย่างนั้นดีกว่าอันนี้ถ้าเกิดคนที่มีริ้วรอยอยู่แล้วล่ะคะอาจารย์อย่างที่เมื่อกี้เกินไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเรามีเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์ไฟโบรบลาสต์ใช่ไหมคะไฟชื่อว่าไฟโบรบลาสต์ไฟโบรบลาสต์นะคะตรงนี้เนี่ยคือลักษณะเหมือนกับเราไปเติมเต็มฟิลเลอร์หรือว่าเป็นโบท็อกซ์อะไรยังไงไหมคะอาจารย์บอจะเล่าอย่างนี้ให้ฟังก่อนง่ายๆว่าเวลาที่เรามีริ้วรอยมีร่องลึกใช่ไหมคะทุกวันนี้เราก็จะมีวิธีหลักๆในการรักษาคือฉีดโบท็อกซ์กับฉีดฟิลเลอร์ค่ะโบท็อกซ์เนี่ยจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยขยับน้อยลงดังนั้นเนี่ยเวลาที่กล้ามเนื้อไม่ขยับหรือขยับน้อยลงเนี่ยรอยย่นที่เกิดจากการขยับมันจะน้อยลงด้วยค่ะอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่สองคือแล้วถ้าร่องมันอยู่แล้วอะอยู่นานๆแล้วหมอยกตัวอย่างอย่างเช่นร่องแก้มอย่างเงี้ยร่องแก้มเนี่ยมันอยู่อยู่แล้วเราขยับหรือไม่ขยับถ้าเราจะเอามันออกเราก็ต้องหาทางใส่อะไรเข้าไปเหมือนกับเขาเรียกว่าใส่สารอะไรสักอันนึงหรือใส่เขาเรียกฟิลเลอร์นะคะเข้าไปเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้มันฟูขึ้นมาซึ่งร่องพวกนี้จริงๆเนี่ยพอเติมเข้าไปปั๊บเนี่ยคนไข้ก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมันฟูขึ้นอันนี้เหมือนกับเราใส่อะไรเข้าไปทันทีไปถมร่องนั้นอย่างนั้นดีกว่าถมร่องนะคะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเหตุผลที่เราเกิดร่องนี้ถ้าเรามาดูที่สาเหตุอ่ะมันเกิดจากการที่เซลล์ของเราเนี่ยมันสร้างคอลลาเจนหรือกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดที่อยู่ในผิวเราเนี่ยน้อยลงค่ะพอมันสร้างน้อยลงปั๊บเนี่ยร่องมันก็มาง่ายขึ้นเหมือนผิวเราหลวมอะค่ะผิวเราหลวมๆขยับนิดหน่อยก็เกิดรอยหรือบางทีมันก็เกิดอยู่เลยเป็นเขาเรียกว่าทำให้เกิดรอยที่มันเป็นรอยแบบถาวรไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอะเวลาที่เราจะรักษาคนถึงพยายามจะทดแทนสิ่งที่เราขาดเข้าไปคราวนี้ถ้าเรามาดูในส่วนตั้งต้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวเซลล์ที่เป็นตัวสร้างคอลลาเจนกับไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยก็คือตัวไฟโบบลาสต์นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นพอเราแก่ตัวไฟโบบลาสต์น้อยลงหรือบางทีทำงานน้อยลงยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ทำงานน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีไอเดียว่าถ้าเราเนี่ยใช้เซลล์ไฟโบบลาสต์เพิ่มขึ้นมีปริมาณมากขึ้นหรือทำให้เซลล์เนี้ยแข็งแรงมากขึ้นทำงานมากขึ้นมันก็น่าจะทำให้ผิวเราเนี่ยกลับมาดีเหมือนอายุน้อยๆได้โอ้ค่ะฟังจริงๆเนี่ยที่ค่ะจริงๆที่เหตุผลที่เป็นประมาณอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยพยายามไปหาวิธีที่อาจจะปลอดภัยมากกว่าฟิลเลอร์
เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในการที่ใช้ฟิลเลอร์มาในระดับหนึ่งเนี่ยการใช้ฟิลเลอร์เนี่ยคนไข้บางคนเนี่ยมีผลข้างเคียงเพราะว่าถึงแม้ไฮยาลูริกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราแล้วเนี่ยแต่มันถูกสร้างโดยมันไม่ได้ถูกสร้างโดยคนมันถูกสร้างโดยแบคทีเรียนะคะคนส่วนหนึ่งอาจจะไม่รู้ฟิลเลอร์เนี่ยเขาใช้แบคทีเรียเป็นตัวสร้างน้ำตาลแล้วก็เอามาผลิตเป็นฟิลเลอร์ไฮยาลูริกแอซิดเพราะฉะนั้นบางทีมันมีสารตกค้างอะไรบางอย่างที่พอเราฉีดเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเองคนไข้ก็จะมีปฏิกิริยาได้อันนี้อันแรกอันที่สองก็คือคนไข้อาจจะเขาเรียกว่าตัวคนไข้เองเนี่ยอาจจะเวลาที่คุณหมอฉีดไปแล้วเกิดมันเข้าไปในเส้นเลือดฟิลเลอร์มันจะไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เกิดเนื้อตายหรือตาบอดได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเห็นว่าเป็นข่าวกันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยน่าฟังแล้วก็น่ากังวลใจแล้วอย่างนี้คือเอาแหละคือแล้วแต่ทางเลือกของคุณผู้ฟังละกันนะคะว่าจะแบบในการที่จะดูแลรักษาใบหน้าเพื่อลดริ้วรอยเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ก็ต้องศึกษาดีๆนะคะมีเคสมีอะไรต้องดูเยอะๆเลยแหละนะคะแต่ว่าอาจารย์คะแล้วไฟโบรบลาสเนี่ยนะคะค่ะคือมันอยู่กับเราเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เราจะไปทำยังไงให้เขาสามารถแข็งแรงได้ในขณะที่เราด้วยสภาพร่างกายขออภัยด้วยสภาพของเราเนี่ยที่อายุมากขึ้นคอลลาเจนน้อยลงความชุ่มชื้นมันน้อยลงอะไรต่างๆแล้วยังทำให้เขาสามารถที่จะแข็งแรงแล้วก็ทำให้มันเติมเต็มอิ่มฟูได้ด้วยอะคะอาจารย์ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนแรกสุดในไอเดียของการทำวิจัยเรื่องนี้ค่ะคือหมอเนี่ยเคยเหมือนกับว่าเราไปฟังงานต่างประเทศมันมีคนที่เอาตัวเซลล์ไฟโบบลาสเนี่ยมาเพาะเลี้ยงได้อยู่นะคะในอเมริกาเนี่ยเคยมีการทำแล้วว่ามันมีการสามารถปลูกถ่ายตัวเซลล์ไฟโบบลาสได้ค่ะค่ะเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพมันอาจจะยังไม่ได้ดีมากคราวนี้เนี่ยหมอก็เลยเกิดเขาเรียกว่าเหมือนกับเกิดแรงบันดาลใจเนาะว่าเราอยากจะมีวิธีไหนที่สามารถที่จะเอามารักษาคนไข้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะดังนั้นหมอก็เลยมาปรึกษากับอาจารย์อุไรวันซึ่งอาจารย์อุไรวันเนี่ยเป็นอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาค่ะค่ะอาจารย์อุไรวันเนี่ยก็ถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงเซลล์หมอก็เลยมาปรึกษาอาจารย์ว่าเออเราจะมีวิธีไหนได้บ้างไหมที่จะทำให้เกิดเซลล์ไฟโบบลาสต์เวลาที่เราเอาไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเดิมอะสมมติเซลล์ไฟโบบลาสต์2คนอายุ50ก็จะเลี้ยงออกมาได้เท่ากับเซลล์ไฟโบบลาสต์2อายุ50ใช่ไหมคะค่ะเลี้ยงมันแล้วมันมีคุณภาพที่ดีกว่าอาจารย์อุไรวันก็มานั่งคุยกันมาปรึกษามาทดลองลองผิดลองถูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้สูตรของการเลี้ยงเซลล์ที่สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพของตัวเซลล์ไฟโบบลาสต์2คนไข้เนี่ยให้ทำงานได้ดีกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพอหลังจากที่เราได้เขาเรียกว่าได้วิธีการเลี้ยงแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยจดสิทธิบัตรวิธีการเลี้ยงเซลล์ค่ะอ๋อค่ะจากการศึกษาที่เราศึกษามาในห้องทดลองนะคะเราเจอว่าเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเราเหมือนเอานักเรียนมาเข้าห้องอบรมนึกออกไหมคะมาเข้าห้องสมมติเราตัดชิ้นเนื้อของคนไข้มาเนี่ยคนไข้ก็พอได้ชิ้นเนื้อมาเสร็จปั๊บใช่ไหมคะคนไข้ก็จะเราก็จะเอาเซลล์ของคนไข้เนี่ยไปเลี้ยงเหมือนกับไปเข้าโรงเรียนทำให้มันเพิ่มจำนวน เด็กดีเพิ่มจำนวนขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วก็ไปอบรมให้เขาทำงานมากขึ้นขยันมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ย พอตอนที่เราฉีดกลับเข้าไปอะค่ะจริงๆตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังนะคะเราก็คาดหวังแค่ว่าอ๋อถ้าสมมติว่าเราฉีดกลับเข้าไปแล้วก็ไอ้จำนวนที่เพิ่มขึ้นแล้วดีขึ้นแต่สิ่งที่เราเจอเกินกว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือพอเราฉีดเซลล์ดีๆที่ทำงานมากขึ้นเข้าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเซลล์ข้างเคียงอ่ะที่มันอยู่ที่เดิมอะค่ะที่มีเซลล์ดีๆไปอยู่ด้วยอ่ะมันทำงานมากขึ้นด้วยอ๋อมีคนดีเยอะขึ้นคนแบบขยันเยอะขึ้นใช่คนที่อยู่ที่เดิมอ่ะก็เลยอุ้ยตายแล้วฉันต้องขยันละฉันลุกขึ้นมาทำงานมากขึ้นเลยโอ้ดีเนาะใช่เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอ๋ออันนี้มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าเกินความคาดหวังของเรานะคะเราก็เจอว่าเอ้ยโอ้ยตายแล้วเซลล์ทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็สองคนก็ดีใจอาจารย์อุไรวันก็รีบจดสิทธิบัตรของการเลี้ยงเซลล์ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็พออาจารย์เสร็จแล้วเราก็เลยเอาอันนี้มาเริ่มทำการวิจัยในคนค่ะเราก็ทดลองทำวิจัยในคนก่อนในคนเนี่ยเราก็เรียกว่าทดลองฉีดในตำแหน่งเดียวก่อนก็คือตำแหน่งร่องแก้มค่ะพอเราเริ่มฉีดตำแหน่งร่องแก้มก็เก็บคนไข้เปรียบเทียบกับการฉีดฟิลเลอร์ก็คือเราเอาคนไข้มา
60คนนะคะ30คนฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มปกตินี่แหละค่ะอีก30คนฉีดตัวไฟโบบลาสก็คือขอให้คนไข้ตัดชิ้นเนื้อเลี้ยงเซลล์เข้าโรงเรียนฝึกอบรมแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปค่ะเราเจอว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก็เป็นไปตามความคาดหวังปกตินะคะก็คือความคาดหวังปกติหมายถึงว่าคนไข้ก็อยู่ได้สวยในระยะหนึ่งแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปเซลล์มันก็จะเขาเรียกว่าพอเมื่อเวลาผ่านไปร่องแก้มก็จะค่อยๆกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนในตัวฟิลเลอร์ชนิดที่เราเลือกนะคะคือฟิลเลอร์นี่มีหลายประเภทพอดีเราเลือกประเภทที่เรียกว่าเป็นฟิลเลอร์มาตรฐานที่ฉีดร่องแก้มเราก็วัดร่องวัดปริมาณร่องถ่ายรูปดูรูป3มิติอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เทียบกับกลุ่มที่เราฉีดไฟโบบลาสเราเจอว่ากลุ่มที่ฉีดไฟโบบลาสเนี่ยตัวร่องนี่มันยังดีขึ้นอยู่ถึงเป็นปีโอ้นานกว่าแต่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราตามคนไข้แค่ปีเดียวเราไม่ได้ติดตามนานกว่านั้นเพราะเราก็คิดว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเราก็เลยเคลมได้แค่ว่าอย่างน้อยการฉีดไฟโบบลาสอยู่เกิน1ปีแน่ๆค่ะอาจารย์แล้วไฟโบบลาสเนี่ยถ้าสมมติเอาของสุริพรไปฉีดให้คนอื่นด้วยได้ไหมคะไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเป็นของคุณสุริพรเองใช่ค่ะซึ่งจริงๆอันนี้มันก็เลยมีข้อดีว่าคนไข้ก็จะไม่แพ้แน่ๆไงคะเพราะมันเป็นเซลล์ไม่มีปฏิกิริยาถ้ามันคือเซลล์ของคุณสุริพรเองโอ้อาจารย์แต่มันไม่น่าเชื่อเลยเนาะเอาดึงแค่แบบเซลล์ไปแบบเนื้อเยื่อไปนิดนึงอะแล้วไปแบบดูแลใช่เข้าโรงเรียนอย่างดีเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนเอาไปประมาณสามารถมาเติมเต็มล่องหมากได้ล่องน้ำหมากอุ้ยน่าสนใจแล้วคืออะอย่างน้อยอะอย่างน้อยที่อาจารย์บอกเคลมอะคือเพราะว่าติดตามการรักษา1ปีอย่างน้อยมันก็1ปีนะคะอาจารย์ก็รู้สึกแบบมันก็สวยกัน1ปีอะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยหลังจากที่เราผ่านอันนั้นเป็นการวิจัยเขาเรียกว่าชิ้นแรกค่ะอันแรกใช่ไหมคะซึ่งหลังจากการวิจัยชิ้นแรกนั้นเนี่ยผ่านไปเราสองคนก็มานั่งคุยกันหมอกับอาจารย์เรวันก็คุยกันว่าเอ๊ะเราควรที่จะศึกษาเพิ่มเราก็เลยขยายเพราะว่าแน่นอนคนเราคงไม่ยอมตัดชิ้นเนื้อเพื่อที่จะแค่เอามาฉีดร่องแก้มหรอก uh-huh. ตอนนี้เรากำลังเขาเรียกว่าทำงานวิจัยขั้นต่อไปดูเรื่องเกี่ยวกับการนำเซลล์ไฟโบบลาสต์นี้ค่ะมารักษาหลุมสิวมารักษาริ้วรอยรอบดวงตามาทำให้หน้าคุณภาพผิวดีขึ้นแบบโดยรวมโอ้โหวัดว่าทำให้สีผิวดีขึ้นไหมความยืดหยุ่นดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ศึกษาต่อเพิ่มซึ่งตอนนี้งานวิจัยกำลังทำอยู่โอ้โหอาจารย์คะนี่เป็นความหวังของพวกเราทุกคนหลายๆคนเลยนะคะเป็นอีกแนวทางหนึ่งคือเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็คือด้วยความที่เป็นคนไทยทำเองคิดค้นเองนะคะจดสิทธิบัตรเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลใจกันไปแล้วก็ในระดับที่เป็นระดับอาจารย์คุณหมออย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากอาจารย์แล้วอย่างนี้คือโดยทั่วไปพอฟังรายการอย่างนี้คือแบบเดินเข้าไปบอกว่าขอฉีดไฟโบบลาสต์ค่ะอย่างนี้ได้เลยไหมคะนี่ค่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอไม่แน่ใจคุณสุริพรอาจจะเริ่มเห็นว่าเรามีการแถลงข่าวว่าสิริราชเนี่ยได้ไลเซนส์เทคโนโลยีนี้ให้กับบริษัทเอกชนเป็นคนทำคือทางสิริราชเนี่ยคือเรามองว่าตอนนี้สิ่งที่สิริราชทำอยู่เนี่ยคือเราเน้นเรื่องการทำวิจัยค่ะเราก็กำลังมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเอาอันเนี้ยคือให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทำส่วนที่เป็นงานวิจัยต่อเนื่องว่าอันนี้จะทำอะไรได้แต่เราอะในฐานะของสิริราชเองเราไม่ถนัดหรอกเรื่องการให้บริการที่แบบนึกออกไหมเกี่ยวกับความสวยงามอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยแต่เราอะรู้ว่าเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยมันดีอยู่เราก็เลยติดต่อแล้วก็มีการคุยกับบริษัทเอกชนว่าเราเนี่ยอยากจะไลเซนส์ตัวเทคโนโลยีนี้ให้กับบริษัทเอกชนเนี่ยเอาไปทำเพราะว่าเขาน่าจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเราคือทำให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้นะเราก็เพิ่งเซ็นสัญญาไลเซนส์เทคโนโลยีนี้ให้กับบริษัทเซลแทคซึ่งตอนนี้ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วหมอกับอาจารย์อุไรวันเนี่ยก็ได้เข้าไปสอนทีมงานของทางบริษัทว่าเออเราจะเอาชิ้นเนื้อยังไงมาอย่างมีประสิทธิภาพเราจะได้ชิ้นเนื้ออย่างไรมาเราจะเขาเรียกว่ายังไงจะเลี้ยงเซลล์ยังไงให้ได้คุณภาพดีเท่ากันหมอเชื่อว่าอันนี้จะกำลังจะ available ภายในระยะเวลา 1-2 เดือนนี้เดี๋ยวอีกสักพักนึงทางบริษัทเซลแทคก็คงจะมีการบริการซึ่งคุณหมอที่เกี่ยวกับ
ที่สนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องความงามที่เขามีบริการอยู่แล้วเขาอาจจะอยากที่จะให้บริการนี้ในคลินิกหรือในโรงพยาบาลเขาก็จะมีการตัดชิ้นเนื้อและส่งชิ้นเนื้อให้บริษัทเซลล์แท็กเป็นคนเลี้ยงเซลล์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณหมอฉีดเข้าไปให้คนไข้เหมือนเดิมซึ่งอีกสักพักนึงเดี๋ยวอีกสักพักนึงคงจะมีแต่ตอนนี้นะสิริราชอะค่ะเราอะจะยังมีเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยอยู่เราก็ยังเปิดรับอาสาสมัครนะคะที่สนใจอยากจะมาเข้าร่วมโครงการวิจัยยังเปิดรับอยู่ค่ะเพราะว่าเรายังได้คนไข้ไม่ครบยังขาดนิดหน่อยค่ะโอ้น่าสนใจมากค่ะเผื่อยังไงอาจจะเป็นอาสาสมัครอีกหนึ่งคนอาจารย์ค่ะก็ต้องมาประเมินหน้าก่อนว่าเรียกว่าใช้ได้ไหมนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะเนื่องจากเราจะตัดชิ้นเนื้อจากตรงบริเวณหลังหูคนไข้บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองเนี่ยมีแผลเป็นอยู่ที่หลังหูมาก่อนมีแผลหรือบางคนมีจุดด่างดำคือเนื้อเยื่อตรงหลังหูไม่ได้เป็นเนื้อเยื่อที่คุณภาพดีอย่างนี้เอามาเลี้ยงฉีดมันก็อาจจะไม่ได้เกิดผลดีมากอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สอบถามไปได้ที่สิริราชเลยนะคะใช่ค่ะอาจารย์ก็คุยกันเพลินๆมาวันนี้โอ้โหได้แนวความรู้ใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์รังสีมาด้วยที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเรานะคะขอบคุณนะคะอาจารย์คะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความรักเกิดได้หลากหลายรูปแบบแต่ความรักแบบไหนเป็นรักที่ยืนยาวรักแบบไหนมีอายุสั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับจริงๆแล้วการบอกรักเนี่ยจะสังเกตว่าคนบางคนเนี่ยบอกรักง่ายๆแต่ไม่ได้รักจริงแต่บางคนเนี่ยบอกรักยากแต่จริงๆมันรักก็มันเป็นอะไรบางอย่างที่บางทีคนเรามันก็จะป๊อดน่ะเช่นบางคนเนี่ยนะคะเป็นชายหนุ่มนะกล้าบ้าบิ่นไปไหนไปกันลุยไหนลุยนั่นไม่เคยกลัวใครแต่พอถึงเรื่องของหัวใจที่จะแสดงออกเนี่ยนะมันสั่นไปหมดอ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะมันเขินน่ะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยผู้ชายหลายคนนะคะกลัวเสียหน้ากลัวว่าบอกไปแล้วถ้าเข้าใจไม่ตรงกับเราอาจจะยังไงล่ะเขาเรียกว่ากลัวตกม้าตายนะคะหรือบางทีเนี่ยกลัวเสียเพื่อนถ้าประเภทที่เราเกิดไปชอบเพื่อนสนิทเข้าค่ะยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปว่ารักเธอใช่ไหมคะหรือเสียฟอร์มอะไรประมาณนั้นน่ะมันก็เป็นอันนึงที่ทำให้คนเราไม่กล้าบอกกันตรงๆแต่ก็อยากให้อีกฝ่ายนึงรู้พอรู้แล้วถ้าเขามีใจด้วยมันก็จะมีปฏิกิริยาตอบมาแต่ถ้าเขาไม่มีใจมันก็จะได้ไม่เสียฟอร์มไม่เสียหน้าไม่เสียเพื่อนถูกไหมคะไม่ว่าหญิงรักชายหรือชายรักหญิงขึ้นในพ.ศ.เนี้ยผู้หญิงหลายคนก็รู้สึกว่าเออมันแฟรงค์ดีเนาะที่เราจะบอกเลยว่าเรารักหรือไม่รักแต่บางทีบอกไปแล้วมันก็เสียความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกันบางทีมันก็มองหน้ากันไม่ติดถ้าเกิดใจมันไม่ตรงกันบางครั้งเนี่ยการแสดงออกซึ่งความรักเนี่ยมันก็เป็นตัววัดว่าอีกฝ่ายนึงรู้สึกอย่างไรกับเรามันก็เหมือนกับเรียนรู้กันด้วยภาษากายหรือสิ่งที่ออกมาที่มากกับคำพูดอ่ะถ้าจะเรียกว่า verbal กับ non-verbal อ่ะเป็นแบบนั้นอ่ะนะคะแล้วก็เมื่อมันรู้สึกว่าแน่ใจแล้วว่าเออเขามีใจตรงกับเราจึงอาจจะค่อยๆเอ่ยปากอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยทำแบบนี้จนอีกฝ่ายนึงก็รู้แล้วล่ะว่าเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกพิเศษต่อกันโดยเฉพาะคนที่มีความรักที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ในการครองชีวิตคู่เนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนี่ยจะยั่งยืนที่สุดดีกว่าคนที่แบบเจอกันปั๊บปุ๊บปั๊บไฟลุกสปาร์คปุ๊บปั๊บมันจะฉาบฉวยมันขี้มักจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ว่าทุกคู่นะคะนะคะเพราะฉะนั้นมันขี้มักจะฉาบฉวยและทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ยืนยาว This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice